สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบในการเขียนโปรแกรม OpenCV นะครับรันบน Android นะครับใช้โปรแกรม Eclipse นะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารีของ OpenCV นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแท็บเล็ตนะครับใช้ Samsung นะครับ 10.1 นะครับแล้วก็ Resource Code นะครับเดี๋ยวลองกดรันดูนะครับเลือกนะครับแล้วก็มาดูนะครับผลที่ขึ้นโปรแกรมนะครับเราลองสีฟ้านะครับทดสอบปุ๊บเนี่ยสีนะว่าไม่มีการตัวจับอะไรนะครับเมื่อเราทําการทัชหน้าจอนะครับหรือกดที่หน้าจอนะครับปุ๊บจะได้ว่ามีกรอบสีแดงแล้วก็วงกลมตามด้วยตัวเลขบอกตําแหน่งนะครับขึ้นมาให้ด้วยไอ้ตัวเนี้ยจะทําการแท็กไปเรื่อยๆนะครับเห็นได้ว่า OpenCV เนี่ยเมื่อเรานํามารันบน Android เนี่ยครับก็สามารถรันได้นะครับสามารถดึงไลบรารีของ OpenCV มาได้นะครับต่อมาเราจะเอาฝาสีเขียวนะครับลองฝาสีเขียวดูครับแล้วมาส่องดูนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีการตัวจับไม่มีการตีกรอบบนตัววัตถุสีเขียวนะครับเรามาลองทัชกันนะครับเมื่อเราทัชปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะทำการจดจําสีทัชปุ๊บจะเห็นได้ว่ายังมีกรอบสีเขียวเมื่อขอไปมีกรอบสีแดงเนี่ยล้อมรอบตัววัตถุสีเขียวอยู่นะครับเมื่อเราเอาสองวัตถุสองสีเนี่ยมานะครับด้วยกันจะเห็นได้ว่ามันจะตรวจจับเฉพาะสีที่เรากดผมเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้ากดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ากดสีเขียวก็จะจับสีเขียวกดสีฟ้าอีกทีนะครับก็จะจับสีฟ้านะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับในการดึงไลบรารีของ OpenCV เนี่ยมาทำการเขียนโปรแกรมให้ตัวจับสีใดสีหนึ่งหรือหลายๆสีก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ